ภาพอบอุ่นอีกครั้งสงกรานต์เตชะนรงค์ให้กำลังใจแอปผักสะอ่อนและครอบครัวผักสุขเจริญเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นอีกครั้งเมื่อสงกรานต์เตชะนรงค์ได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยคุณพ่ออนุสรณ์ผักสุขเจริญเป็นคืนที่2ณวัดธาตุทองนอกจากที่จะได้เห็นน้องปีใหม่นั้นตัวติดกับคุณพ่อตลอดแล้วไม่ว่าจะเดินไปไหนก็จะจับมือคุณพ่อไปด้วยทุกที่เป็นภาพที่น่ารักมากๆซึ่งในวันแรกของพิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่ออนุสรณ์จะเห็นว่าสงกรานต์และคุณพ่อหรือที่หลายคนนั้นเรียกติดปากว่าคุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์เดินทางมาให้กำลังใจแอปทักษะอ่อนและก็มีโมเมนต์อบอุ่นออกมาให้ได้เห็นไปแล้วและก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่แฟนๆนั้นเห็นแล้วยิ้มเบาๆเมื่อ Instagram ของโพลิพัทจัดให้ได้ลงคลิปบรรยากาศสวดอภิธรรมคืนที่2และได้เห็นว่าสงกรานต์นั้นร่วมเฟรมกับแอปอดีตภรรยาและครอบครัวผักสุขเจริญอีกครั้งโดยที่มีลูกสาวเป็นศูนย์กลางของทุกโมเมนต์ดีๆครั้งนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะทั้งด้านสงกรานต์เตชะนรงค์และแอปทักษะอ่อนในงานสงกรานต์นั้นก็ยังได้คอยเคียงข้างส่งลูกสาวน้องปีใหม่ไปกอดให้กำลังใจคุณแม่ที่กำลังร้องไห้อยู่ด้วยล่ะค่ะร่วมส่งกำลังใจให้แอปทักษะอ่อนและครอบครัวผักสุขเจริญด้วยนะคะ